ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคือวันเนี้ยที่แรกกะว่าจะแบบรีแอคชั่นทั้งวันที่บ้านแต่ว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกมาข้างนอกซึ่งข้างนอกก็ไม่ได้เงียบเลยวันนี้ที่แรกคิดว่าที่เนี้ยจะเงียบแล้วแต่นี่วันนี้มีงานด้วยก็เลยแบบว่าอาจจะเสียงดังนิดนึงยังไม่ค่อยเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆโอเคมาเริ่มจ้ะแต่ดีใจอะที่แบบน้องมีแบบรายการอะไรแบบเนี้ยอุ้ยนี่คือสปอนเยอะนะเนี่ยรายการที่จะพาศิลปินไอดอลหน้าใหม่ Bus Because of You ไอชายออกเดินทางไกลไปด้วยกันครั้งแรก Bus จะต้องออกจากเมืองที่แสนวุ่นวายเดินทางไปเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยผ่าน6จังหวัดพังงากระบี่ตรังนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตดีจังเลยอ่ะจะได้พบกับโลกใหม่ๆผู้คนใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆและยังมีเกมการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนหาผู้ชนะจะเป็นอย่างไรเมื่อน้องๆวงบัสจะต้องไปลุยไปซิ่งด้วยกันนานถึง15วันถึงเวลาแล้วที่จะออกเดินทางไปพร้อมกันบัสซิ่งไทยแลนด์โกแต่ว่าน่าจะเป็นแบบกรุ๊ปเมมโมรี่ของน้องๆเลยนะ15วันอ่ะที่แบบเดินทางเสียงเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนไปถ่ายงานด้วยเที่ยวด้วยเล่นเกมด้วยอะไรด้วยใดๆชอบจังเลยอ่ะไตเติ้ลก็ดีอ่ะคือแบบตั้งใจตีห้าคุณพระเอ้ยอันนี้หายแล้วพี่สวัสดีครับอันนี้เพิ่งมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมนอนเต็มอิ่มสุดๆแบบ10ชั่วโมง10นาทีนี่ไงดูตื่นแล้วตื่นแล้วตั้งแต่เช้าเปิดรายการเลยหรือเปล่าเนี่ยตีสี่กว่าเปิดรายการตีสี่กว่ากลับมาจากโตตี้ยังไม่ได้นอนไปกันต่อโตตี้ตื่นเต้นมากครับที่จะได้บินไม่ได้บินมานานนะเออปีใหม่ก็ไม่ได้บินปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนคิดว่ามันจะมาทริปเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าพอดูตารางแล้วมันมีอะไรที่ต้องทำเยอะมากเลยก็เลยไม่รู้ว่าเราจะได้เที่ยวจริงไหมกึ่งกึ่งแล้วการกึ่งกึ่งเป็นอีกฟิลนึงตอนนี้ก็อยู่ที่สุวรรณภูมินะตอนนี้เรากำลังเช็คอินกันนะครับทุกคนไปเอลเอหยอกหยอกวันนี้เราไปภูเก็ตคือเขาบอกว่ามิชชั่นมีทุกอย่างเลยคือมันจะเริ่มตั้งแต่แบบที่นั่งในเครื่องบินว่าแบบเราได้นั่งตรงไหนอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยคือผมบอกคือผมบอกใช่ก็คือตอนนี้มิชชั่นกำลังจะเริ่มแล้วใช่ตอนนี้ใกล้เริ่มแล้วผมพูดทีว่านอนมาประมาณ15นาทีเพราะว่าวันนี้เราวันนี้26มีนาเรามีงานโตซี่ก่อนหน้าที่บัสทั้ง12คนจะมาถึงที่สนามบินพวกเขาได้ไปร่วมเดินพรมชมพูและเพอร์ฟอร์มในงานโตตี้มิวสิกอวอร์ดกันมาเกียรติความที่แบบต้องเกิดที่สำคัญเขาก่อนได้รับรางวัลกลับมาถึง2รางวัลรางวัล Best Music of the Year ประเภท Male Group ได้แก่ Because of You and Shine Bus ครับอยากจะบอกว่าพวกเราก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดให้คู่ควรกับรางวัลที่เบียร์สมอลช่วงเราครับผมเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ออฟเดอะเยียร์ความหมายแบบว่ามันคือชื่อของแฟนคลับอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวคนงงไงใช่ไหมออนทีวีด้วยขอบคุณมากนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยให้พวกเราได้รับรางวัลนี้ครับผมเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีใจมากๆครับผมรางวัลนี้โคตรมากครับขอบคุณครับขอบคุณโตตี้มิวสิกอวอร์ดและเบียร์สทุกคนเลยนะครับยินดีด้วยนะบัสตัวตีเสร็จแสดงเสร็จปุ๊บงานประกาศรางวัลปุ๊บเราก็กลับมาจัดกระเป๋าแล้วก็รีบมาแต่ว่าเอาจริงผมบอกเลยครับผมรับรางวัล2รางวัลเนี่ยทำให้ผมไม่ง่วงเลยครับผมมีแรงคุณเมื่อกี้ผมบอกเลยมีเสียงกลด้วยด้านหลังอะจริงเหรอเออไม่จริงอ่ะพี่ผมบอกเลยตอนเนี้ยมัดตอนเนี้ยมี11คนพ่อมีคนนึงนะครับผมลืมแบบประชาชนที่บ้านอะไรต้องไปจริงเหรอ KP เราเนี่ย KP สมาชิกคนที่12มาถึงแล้วไหนเกิดอะไรขึ้นโดนเจอตั้งแต่เริ่มทริปแล้วเมื่อกี้นั่งรถมาพร้อมเพื่อนออกมาตอน 4:00 ปรากฏว่า
นั่งนั่งอยู่คุยกับเอไปเอมาปุ๊บเอบอกเฮ้ยเหมือนลืมบัตรประชาชนนี่ก็บอกเอ้ยเอเปิดไฟฉายดูฟักเฮ้ยลืมเหมือนกันก็เลยบอกพี่ฟุกว่าตอบแววบัตรประชาชนก่อนได้เปล่านั่งรถกลับไปคนเดียวมาถึงสนามบินทันเวลาก็โชคดีแล้วนะครับคุณพลสำหรับการเดินทางในประเทศถ้าใครลืมบัตรประชาชนเหมือนคุณพลสามารถยืนยันตัวตนด้วยใบขับขี่บัตรนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชนได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันไทย ID เป็นการยืนยันตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับเราว่าเออะเอไม่ได้ลืมแต่ผมมันลืมคนเดียวโดนเจิมแต่เริ่มทริปแล้วผมถือว่าแบบให้ข้อมูลด้วยนะจ๊ะลืมแบบได้ข้อมูลไปเท่ซะแล้วไงเท่แล้วมาครับตามผมมาครับฟอร์เซนฮอร์โมนที่ด้านสองเพื่อนครับอันนี้ฟอร์เซนที่เป็นเอลซ่าครับเปิดรายการยงอาราวูเลสโก้เฮ้ยดาวบัสครับนี่มันไฟนอลคอลแล้วนะครับแค่เริ่มทริปก็มีเรื่องให้ต้องซิ่งกันแล้วเหรอเนี่ยอ้าวบัสวิ่งด่วนตอนนี้เราก็ใกล้จะตกเครื่องแล้วต้องวิ่งนี่แหละคอนเทนต์รายการคือบิน6โมงตอนนี้ตี 5:50 ไฟนอลคอลไฟนอลคอลไปก่อนยูแล้วต้องโอเคครับตอนนี้ก็ไปไปเลยไปเลยเร็วๆๆๆพี่ชายจะไปตั้งรอบอ่ะจะไปตั้งรอบอ่ะสัมภาระแต่ละคนก็เยอะนะแต่มันก็หลายวันนะเนาะจากกรุงเทพเหงื่อก็ออกกันซะแล้วรีบขึ้นเครื่องกันเถอะครับทุกคนตอนนี้บัสทั้ง12คนก็ได้เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตจุดเริ่มต้นการเดินทางท่องภาคใต้ของพวกเขาการผจญภัยเดินทางไกลด้วยกันครั้งแรกของบัสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเห็นดูผมหน้ามาจินวุกHello We are landing at Phuket Station And today We gonna goไปไหนวะตากล้องประจำทิศถ่ายมาถ่ายกลับเอาดิถ่ายมาถ่ายกลับเอาดิผมมีอะไรให้อ่ะเอาเหรอ Love you เห็นตรงนั้นไหมฮะมาคริสฮะเขาก็เป็นเหมือนผมนี่แหละฮะเขาแค่ตั้งสติไม่ได้ก่อนสตาร์ทนะเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นดูว่าเขาจะได้เอากระเป๋าไหมวันนี้มีใครยังไม่ได้กระเป๋าบ้างอีกไหมครับถ้าได้กระเป๋ากันครบแล้วเรามาถ่ายรูปเช็คอินยืนยันว่าเรามาถึงภาคใต้แล้วกันหน่อยดีกว่าสี่กระเป๋าแต่ละคนนะไม่เน้นความคุมโทนเน้นครบเฮ้ยจริงผมดีใจมากนะเพราะผมแบบว่าติดตามฮอร์โมนเนี่ยดูแบบโคเลสเตอรอลฮอร์โมนวันนี้เนี่ยเหมือนว่ามาถ่ายรายการผมว่าอยู่นะแต่ถ้าถามแบบโคเลสเตอรอลฮอร์โมนเนี่ยต้องรู้จักใช่ไหมต้องแบบว่าอันนั้นอะส้มๆอะทีมส้มอะมีทีมสีส้มชื่อว่าอะไรอย่างนี้ไงสาส้มเฮ้ยสาส้มใช่มีพีซีเออะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยนั่งรถออกจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไม่ถึง20นาทีก็ได้เวลาทานอาหารมื้อแรกที่ภาคใต้กันแล้วมื้อนี้เราพาบัสมาที่ร้านโต๊ะแดงบ้านอาจอร้านโต๊ะแดงบ้านอาจอเป็นร้านที่เสิร์ฟอาหารภูเก็ตที่รับประทานอาหารกันในครอบครัวมามากกว่า100ปียืนยันความอร่อยด้วยการได้รับคำแนะนำจากมิชลินไกด์ถึง3ปีซ้อนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรนะหิวว่ะห
มือออกไม่ดีได้ก่อนโอ้คือได้ยินอันนี้อันนี้แค่หมูเองอร่อยเข้าปากค่ะลูกแล้วส่งมาดูอร่อยมันต้องมีอะไรบางอย่างให้เราทำดีหรือว่าถ้าเราทำทั้งหมดการทุกการทำมันจะมีแบบภารกิจด้วยนี่เราจะได้กินอยู่จะได้กินแต่มันง่ายไปผมว่าอยู่เลยเราสมมุติว่าวิวน่ารักมากนอกจากร้านอาหารแล้วที่บ้านอาจ้อยังมีคฤหาสน์เก่าเกือบ100ปีที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเราลองไปดูกันครับอุ้ยแต่แบบดูแบบโฮมมี่ดีเนาะเป็นโต๊ะใหญ่แต่ว่าโฮมมี่ทำไมถึงอร่อยนะคะอันนี้คือทำมาอันนี้เป็นอาหารที่เรียนลูกมาโอ้โหถ้าลูกขนาดนี้ตายเลยฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วเข้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศหลังแรกเป็นเดิมโอ้ยบ้านพักตากอากาศนี่คือแบบมันต่างอะไรกับบ้านเวลาเก่าจังบ้านพักตากอากาศเมื่อก่อนถ้าเป็นคนสมัยนี้เขาต้องไปสร้างติดทะเลเลยถามมาเจ้าว่าทำไมถึงมาสร้างตรงนี้แกบอกตรงนี้มันคือที่ฮวงจุ้ยดูไว้คนจีนจะถือฮวงจุ้ยเป็นหลักในจังหวัดภูเก็ตมีตัวมังกรอยู่3ตัวตัวที่1อยู่ในเมืองตัวที่2อยู่ที่แหลมพรหมเทพแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออยู่ที่นี่เพราะนั้นตรงนี้คือเป็นตัวมังกรตัวหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเห็นบานหน้าต่างมานึกถึงออกเดินทางจากกรุงเทพกันตั้งแต่เช้ามืดแต่ตอนนี้เป็นเวลา 11:30 นแล้วดูท่าทางทุกคนจะอ่อนเพลียกันสุดๆก่อนที่จะไปซิ่งกันต่อเรามาแวะให้บัสได้พักผ่อนเก็บแรงกันที่โรงแรมในทอนบุรีบีชรีสอร์ทกันหน่อยดีกว่าแยกกันไปนอนเก็บแรงให้เต็มที่เลยนะทุกคนแต่เหมือนจะพักผ่อนกันได้ไม่นานเท่าไหร่ก็มีโจทย์พิเศษจากพี่ยงโปรดิวเซอร์ของเราเด้งเข้ามาซะแล้วบัสทั้ง12คนถ้าพร้อมแล้วนี่เป็นวีโอพี่ยงด้วยเดินผ่านบริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรมไปที่ริมชายหาดหน้าโรงแรมจะมีร้านพิซซ่าอยู่ขวามือกลุ่มแรกที่ไปถึงให้รับพิซซ่ามา2ถาดจากนั้นให้เดินข้ามถนนมายังชายหาดขอเสียงเราใจกว่านี้ค่ะพี่โยมสีน้ำเงินอยู่บนพื้นพร้อมกับซองจดหมายสีเหลืองรอจนกว่าสมาชิกจะมาครบ12 คนแล้วให้แบ่งกันกินพิซซ่าให้หมดนำกล่องไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยแล้วถึงจะเปิดอ่านจดหมายได้ทุกคนต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายใน 6:37 น.หรือว่า6ชั่วโมงตกใจนี่คือกลุ่มแรกนะครับที่เราจะเข้ามาคุณรู้ได้ไงว่าเราเป็นกลุ่มแรกผมไม่รู้แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าพวกเราเป็นกลุ่มแรกแน่นอนสายเลือดสายเลือดแพนเทอร์มันใช่อ่ะเก็ตปะนี่ไงเวลาตอนนี้6:03 อย่าบอกเลยนะว่าภารกิจเนี้ยมันดีเทลสุดๆเลยไม่เจออ่านแบบมีทุกสเต็ปมีทุกขั้นตอนที่เราเดินก่อนลูกอย่างแรกนี่ขนาดแบบว่าให้เราเดินข้ามถนนแล้วก็ต้องมองซ้ายก่อนแล้วก็ต้องมองขวาก่อนทีนึงนะครับเพื่อเช็ครถนะฮะเพราะถ้าเกิดไม่มีรถเนี่ยเราก็ต้องเดินได้แต่ถ้ามีรถเนี่ยก็จะโดนรถชนใช่ถ้าตรงตามบิวเนี่ยพอแล้วผมเปิดผมจะเจอกล้องมาไอ้พี่3 2 1ไปเฮ้ยไม่รู้มาก่อนเลยเขาบอกว่าถ้าเราเจอกล้องเนี่ยสามารถออฟโฟได้3 3 2 1โอเคครับผมสวิตช์มากล้องนี้แล้วนี่พร้อมยังโอเคสวัสดีครับเช้าที่สดใสนะก็ว่าแล้วต้องมีกล้องเลยนะต้องแน่นเลยเช้าแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา6:04นะ6:00 น. นะฮะไม่ใช่ช้านะฮะฮัลโหลเวลคัมทูเย้หนีหลอกผมเก็บไว้3อะไรก็บินมาเร็วเนาะเก็บไว้ใส่ไว้เลยอ่ะไว้ถึงสนามบินตี5ถึงนี่ตลกไหมตลกไหมผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนที่หมายถึงแบบคนข้างนอกน่าจะคิดว่าโอ้เราเป็นยูทูบเบอร์พวกเรามีกล้องเดินถ่ายยูทูบเบอร์แต่หารู้ไหมพวกเราคือยูทูบเบอร์ไม่ใช่หารู้ไหมพวกเราคือยูทูบเบอร์เฮ้ยแล้วคือร้านพิซซ่าที่ผมบอกเยอะแล้วสติ๊กเกอร์แล้วขอให้ผมมารับแฟนพอเอาไปเลยแล้วกันสิพาดใหญ่มากแต่จะรอไม่เคลียร์Hey, what are you doing? What are you doing, bro? มาแล้วเลยมาเร็วจังคุณเร็วมากคุณซ่าความเร็วไม่เร็วไม่ใช่เนาะแล้วก็แอปพลิเคชันกับมันนะฮะโอ้ยพี่เคยเลยพี่เคยไปแล้วไปทะเลอยู่ไงแล้วผมว่ากำลังเดินลงมาอยู่ดีมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวว่าพิซซ่าเนี่ยมันจะมีจำกัดแล้วถ้าเราไปช้าจะไม่ได้กินงั้นเราต้องวิ่งแล้วนี่มีสระน้ำด้วยครับอยากว่ายน้ำมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าหาดเลยนะหาดทรายหาดทรายเลยขึ้นอ๋อไม่ไม่ใช่หาดเดี๋ยวตอนนี้เราทำภารกิจผิดหรือเปล่านะบอกว่าให้เราใส่ผ้าขนหนูสีน้ำเงินอันนั้นหรือเปล่าแต
แต่มันดูมันดูไม่น่าจะไม่ใช่เลยมันต้องลองหาก่อนถ้าคนหลุดมันจะต้องมีซองจดหมายมันปิวไปแล้วหรือเปล่าซองจดหมายสีเหลืองอันไหนนั่นหรออันนั้นเลยเหรอเป็นไปได้นี่มันเหมือนจะไม่ชอบเหมือนใครใช่ด้วยใช่ท้องจดหมายเขาไม่เรียกอย่าเพิ่งเขาบอกรอก่อนในระหว่างที่ทุกคนวิ่งนะฮะเราก็มีกล้องนี้จองแอร์ไทม์คนเดียวเดี๋ยวถ่ายไปอวดแก๊งไทยชยานนท์กันครับว่าถึงแล้วนะครับนั่งรอคืออีกแก๊งนึงนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดครึ่งบัสแล้วนะครับ6คนอีก6คนอยู่ที่ไหนนั่นสิอลันอีกครึ่งบัสอยู่ไหนเนี่ยเหมือนจะมีคนไม่ได้อ่านโจทย์นะเนี่ยมัวทำอะไรกันอยู่เขาไปกันหมดแล้วเอ้าก็เขาบอกให้รอย่องที่มาให้รอย่องอ่านโจทย์ดีๆนะครับเฮ้ยเร็วๆไม่ไปกดแล้วเด็กๆต้องพร้อมแล้วให้เอามือถืออโป้มาถ่ายโชว์ล็อกกลุ่มตัวเองห้างเพื่อห้าสูงสุดแล้วจากห้างเล็กเพื่อห้าสุดถึงแค่สถานะไปก่อนแล้วเนี่ยห้างมาห้างทำเกินแบบ6:37ตอนนี้6:11เลยก็อ่ะเราคุ้มตายแน่นอนอ่ะโดนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวนะอ่านละเอียดกันนิดนึงนะอยู่รออยู่นะครับน้องโอ้ยตอนนี้นะครับผมเราก็บอกเลยว่าคือเราอ่านไลน์แค่ลำเดียวแล้วเราก็แบบนั่งคุยกันในห้องน้ำเพราะในห้องนอนมันหนาวใช่เราก็เลยแบบลืมอ่านไลน์อีกรอบนึงเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กๆรอบนห้องนะเดี๋ยวไม่ต้องออกจากห้องแต่เราก็เห็นว่าเรามีภารกิจจะทำ6 โมงต้องรีบออกจากห้องเพื่อไปทำภารกิจแล้วเราก็ต้องบ่นกันอยู่ว่าเราทำไมเราบอกว่าภารกิจจะไม่ทำซ่าแล้วไม่เหรอไม่ดูไลน์เลยแต่เราบ่นกันอยู่แล้วคือเขามาแล้วเขาแบบขาขาเร็วๆเอื้อยอ้ายจังเลยหิวแล้วครับเงินเป็นยามเช้าที่สดใสพวกเราตื่นเช้าเราได้ทำอะไรเยอะพระอาทิตย์อ๋ออันนี้พระจันทร์นี่อ๋อพระอาทิตย์แว๊กพระอาทิตย์กำลังลงด้วยตอนนี้บัสมีมาทั้งหมด9 คนแล้วเราแล้วเหลือขาดอีก3นะครับก็คือคอมเปอร์พีมแล้วก็เปอร์เอ้ยคอปเปอร์พิมพ์ไทยนะครับคอปเปอร์พิมพ์อะไรก็คอปเปอร์คอนโทรกับทีมเอ้าทางนี้ก็ดูไม่รีบกันเลยนะครับเนี่ยมีฝรั่งทำมืออย่างนี้ให้ผมอะผมต้องตอบว่าอะไรHello, yeah, bro. Yeah, bro. Yeah, a little bit. M, Thailand.เฮ้ยก็รู้อยู่แล้ว What you say bro My name is Thai Oh yeah Where are you from Where are you from Russia Russia Nice to meet you Thailand Food Yeah Who is the most handsome Which one No one Yeah most เขาบอก no one ไงไม่มีสักคนเลย No one Okay I understandThank you. ตอนนี้คือเรารออะไรพี่ภารกิจเนี่ยไม่รอเพื่อนคนเรายังไม่พบป่ะเออว่ะทีมไฮเปอร์คือจริงนะตอนเนี้ยพิซซ่าร้านนี้พิซซ่าอยู่ขวามือแสดงว่าเราเดินตรงไปสถานตรงข้ามใช่เพราะมีคนมารับพิซซ่าแล้วก่อนเดินข้ามต้องมองซ้ายมองขวาอย่างบอกห้ามมองขวามองซ้ายนั่งมองซ้ายมองขวาคุณใช่ฮะเฮ้ยเราไปหาเพื่อนก่อนนะนี่ไงเพื่อนเราปะใช่ฮะเพื่อนได้รอมาแล้วครึ่งวันนะจ๊ะเฮ้ยหรือที่วะวิ่งเฟนวิ่งสรุปนี่มัน6 โมงเช้าเลย6 โมงเย็นนะยังถ่ายวอลกันอยู่อ่ะไม่อ่านบีฟอ่ะเหมือนเราไงเหมือนพี่ไงอะไรเราจริงๆห้องอ่ะไม่ทำให้มีกล้องไปเพราะไหนกล้องเปิดมาเจอกล้องอันนี้ก็วันแล้วบัสเรามาครบกัน12 คนแล้วเรามากินพิซซ่ากันโอเคได้ไหมกินกันเยอะเลือกกินนี่ไว้ได้6 โมงสักพูดจริงนะว่าข้างล่างมันต้องมีอะไรเขียนไว้แน่นอนก่อนพี่ชายไม่มีอยู่ตรงนี้เย็นมาแล้วครับตอนนี้2 นาทีก็พอแล้วครับคุณดิ้นกี่นาทีซ่าอันนี้หน้าอะไรเนี่ยพี่ไทยน่ารักเงียบมากเลยคุณน่ารักได้ติ๊กต็อกกันเลยนะครับผมอันนี้น่าชิดอันนี้น่ารักเฮ้ยทำไมคุณเอาไปซื้ออย่างนี้เหรอคุณขโมยอย่างนี้เหรอทุกคนดูนะครับตอนนี้ที่รันคนดูเขากำลังเก็บสุขขยายพวกเราอยู่เป็นลีดเดอร์ที่ดีทุกคนอ่านเนี่ยครับขยายอยู่ไหนครับผมใส่เสื้อยาวมากเราต้องรับผิดชอบความสะอาดที่ทะเลนะฮะ yeah okay พระอาทิตย์ใกล้ตกดินละเราจะน่าจะได้ใกล้เปิดซองทองแล้วก็ว่าอยู่ทำไมมันเร็วจังรับภารกิจ let's go เราทำตามจดครบทุกข้อแล้วได้เวลาอ่านซองเหลือกันแล้วครับโอเคครับ
สวัสดีบัส because of you I shine ทั้ง12คนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Busing Thailand Busing Thailand นี่เป็นครั้งแรกที่น้องๆบัสทั้ง12คนได้ออกเดินทางไกลท่องเที่ยวประเทศไทยไปด้วยกันโดยครั้งแรกนี้เราเดินทางลงมาภาคใต้เป็นเวลานาน15วันเฮ้ยกูเป็นเล่นเหรอจริงอยู่เป้าหมายสูงสุดของการเดินทางนี้คือการให้น้องๆทั้ง12คนได้สะสมประสบการณ์ทำความรู้จักกับคนไทยรู้จักกับประเทศไทยให้มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่บัสทั้ง12คนจะได้ทำตลอดทริปนี้คือการสะสมคะแนน ผ่านการเล่นเกม และทำภารกิจในแต่ละวัน ซึ่งจะทยอยแจ้งให้ทราบภายหลังเกินเกินไว้ก่อนเอาชนะได้อะไรบอกเนี่ยสปิริตสปิริตนักสู้อ่ะมาแล้วพี่บัสไม่เคยแพ้เราอยากให้ทุกคนปล่อยใจไปกับการเดินทางซึ่งไม่อยากให้รู้ว่าแต่ละวันจะต้องเจอกับภารกิจอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้รู้ไว้ก่อนก็คืออย่าบอกนะว่านอกจากจะได้ท่องเที่ยวไปด้วยกันแล้วบัสจะต้องเล่นเกมในแต่ละวันเพื่อสะสมคะแนนเดี่ยวอีกด้วยเมื่อจบทริปผู้ชนะจะมีเพียง2คนที่ได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วคอนเสิร์ตตั๋วเครื่องบินและที่พักจำนวน3วัน2คืนเพื่อไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชื่นชอบที่ต่างประเทศโอ้ยที่ต่างประเทศเลยอ่ะคือแบบไปแบบตัวเปล่าเลยวิ่งไปตัวเปล่าที่ห่อมีกระเป๋าใบเดียวรอดนอกจากนั้นคนที่มีคะแนนเดียวสะสมเป็นอันดับที่1จะได้รับพ็อกเก็ตมันนี่จำนวน 20,000 บาทโอ้อยากไปแข่งด้วยไม่เล่นแล้วเกมนี้ไม่เล่นแล้วและอันดับที่2จะได้รับพ็อกเก็ตมันนี่จำนวน 10,000 บาทไปด้วยครับหวังว่าบัสทั้ง12คนจะสนุกกับการเดินทางครั้งนี้อย่างเต็มที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และได้ความทรงจำดีๆกลับไปทุกคนรู้สึกว่าการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าไม่มีความปณีประนอมอยู่ในบัสอีกแล้วไม่ยอมใครแล้วนี่คือบัสติ้งเซอร์ไววัลพูดเรื่องการแข่งขันเนี่ยผมว่าไม่มีใครยอมใครบัสก็จริงผู้ชนะเป็นแค่2คนเท่านั้นใช่กับผมอะกับผมนี่แหละเฮ้ยพูดอะไรอะเพราะว่าด้วยยอไอบอกเลยว่าหลังจากที่ฟังจบแล้วเราเชื่อว่าเพื่อนทั้งสองคนน่าจะไม่ยอมแน่ๆครับนี่คือการแข่งขันแล้วครับผมยอมผมยอมแค่ใจคุณเท่านั้นแหละแต่ใจผมตัวเองผมไม่ยอมผมบอกเลยนะแต่ละคนแข่งขันเนี่ยถ้าสมมติย้อนกลับไปดูเนี่ยก็จะรู้นะว่าผมเนี่ยไม่เคยชนะใครเลยจริงฮะผมเหมือนบีบทำไมก็น่ารักไงผมบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ผมจะชนะบ้างผมบอกเลยทั้งกีฬาสีทั้งกีฬานู่นกีฬาที่ผมไม่เคยชนะใครเอางี้ป้องกันแต่ว่าบัสซิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าจะก็เหมือนเดิมอ่ะรอดูเอางี้ไหมเราเอาแบบถ้าสมมติใครได้ไปอ่ะก็สมมติถ้าเปิดได้ชนะใช่ไหมแต่เราคุยว่าเดี๋ยวไปกัน3คนไม่ห่างก็เดี๋ยวไปกัน3คนเราจะได้เพิ่มความน่าจะเป็นในการจะได้ไปด้วยกันอ๋อแล้วอีกคนนึงใครใจผมบอกเลยนะครับทริปนี้มีน้ำตามีน้ำตาด้วยเหรอทำไมอ่ะซึ้งดีใจมีความสุขมีน้ำตาน้องผู้หญิงข้างหลังแย่งซีนเบอร์หลังจากที่บัสได้รับโจทย์ของการเดินทางในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาที่ท่าเรือเอเชียมารีนาเพื่อเข้าที่พักบนเรือในคืนนี้ใช่ครับคืนนี้บัสจะนอนบนเรือเพื่อเตรียมตัวไปดำน้ำในเช้าวันถัดไปและใช่ครับบัสจะได้ไปดำน้ำแบบสกูบ้าไดวิ่งหรือการดำน้ำลึกเป็นครั้งแรกก่อนเดินทางมาที่ภาคใต้บัสได้ผ่านการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำและทุกคนผ่านการสอบเพื่อลงดำน้ำลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้บัสทุกคนได้รับใบอนุญาตดำน้ำแบบ Open Water จากพาดีสามารถดำน้ำได้ทั่วโลกที่ความลึกไม่เกิน18เมตรหากดำน้ำลึกกว่า18เมตรต้องได้รับคำแนะนำดูแลและเรียนรู้เพิ่มเติมจากครูผู้สอนผมเคี้ยวหูไม่ได้ผมเกือบร้องไห้ผมพูดจริงเมื่อกี้ผมเกือบร้องไห้จริงๆแบบผมนั่งรอบันดี้ผมเคี้ยวหูอ่ะเคี้ยวหูประมาณแบบ5ถึง10นาทีมันมีแว๊บนึงผมรู้สึกว่าเดี๋ยวขึ้นมาผมจะไปบอกทุกคนว่าผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมไม่ไหวแล้วไม่เอาดิการเคลียร์หูที่พิมพ์วัสดุพูดถึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นมากที่สุดเวลาเราดำน้ำเพราะเวลาดำน้ำแรงดันน้ำจะดันเยื่อหูเราเข้ามายิ่งเราดำลงไปลึกเท่าไหร่ความดันก็ยิ่งเปลี่ยนจะทำให้เรารู้สึกตึงหรือเจ็บหูได้การเคลียร์หูจะช่วยปรับสมดุลความดันภายในกับภายนอกของหูเราให้เท่ากันครับ We are at the midnight ยังไม่ถึง midnight เราจะตามล่าหาคาร์เทนกันครับหวังว่าจะเจอฉลามนะคะแต่ละคนจะไม่กัดเนาะฉลามเดินฉลามไปมาแบบนั้นเขาบอกเป็นของหายากถ้าอยู่ในไทยแลนด์นะครับ
ดังนั้นถ้าเราเป็นฉลามก็จะถือว่าดีเอาจริงคือตอนนี้ชิดรุ่นกว่าชิปดำน้ำก็คือใครจะได้นอนด้วยกันเขานอนเป็นคู่ครับอยู่ดังนั้นเห็นไหมกูบ้าเด็ดโอ้ก็ตอนนี้เรามาทำอะไรเนี่ยเรามาขึ้นเรือครับพี่เพราะว่าดิฟแรกของเราอ่ะมันอยู่ไกลเลยต้องขึ้นตอนนี้ใช่ใช่แล้วพรุ่งนี้เช้าหกโมงเช้าเราตื่นก็จะถึงที่พอดีนอนเรือครั้งแรกครับพี่ไรเคยนอนเรือไหมไม่เคยนอนเหมือนกันพี่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของใครหลายคนนะที่มานอนเรือเดี๋ยวพี่ต้อนรับน้องๆเข้าสู่เรือสกูบาเน็ตแล้วก็ทริปซิมิลันของเรานะครับก่อนอื่นมีของจะมอบให้เอาเลยคนๆครับเฮ้ยยินดีต้อนรับ Bus Because of You I Shine สู่เรือ Scuba Net เรือที่จะพาบัสทั้ง12คนไปดำน้ำและจะเป็นที่นอนของพวกเราไปอีก3คืนแต่ก่อนหน้านี้บัสทุกคนได้เรียนดำน้ำในสระว่ายน้ำและไปสอบดำน้ำที่แซมสมาแล้วมาแล้วสมัยสารกันมาแล้วซึ่งบอกเลยเนี่ย dive instructor เนี่ยได้แก่ครูหุยครูบอยครูบอยและจันดำจันดำทำยังไงอยู่ในน้ำคนนี้โคตรเท่ได้ทำการจัดลำดับนักเรียนดีเด่นไว้ว่าท็อป3มีใครบ้างก็ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปถาม dive instructor ดูครับผมไปฮะเดี๋ยวครูขอเริ่มจากอันดับที่3ก่อนนะอันดับที่3จาก12คนค่ะอันนี้ดีเด่นในเรื่องที่ดีใช่ไหมเก่งใช่ไหมครับอันดับที่3ได้แก่คุณพลครูบอยเขาบอกว่าคุณพลลอยตัวได้ดีเพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเคหูเล็กน้อยแต่ว่าสกิลดีมากขอบคุณครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วโอเคลงให้ได้ก่อนเคหูก่อนเคหูไม่ได้ยิ่งลงยิ่งเจ็บเหมือนกระเป๋าเนี่ยแล้วแบบมันไม่หายสักทีอะไรอันดับที่2นะครับอันดับที่2คืออลันเฮ้ยนี่มีคนน็อกนั่นเองครับครูก็อลันมีความเป็นผู้นำอยู่ได้ด้วยตัวเองดูบัดดี้แล้วก็ดูทุกคนอยู่นะครับนะครับขอบคุณครับและที่ขาดไม่ได้เลยอันดับ1ครับอันดับ1นะครับจังครับจังทีโอเคทำไมต้องเป็นจังอ่ะพี่จังได้เนี่ยเพราะว่าจังทำท่าเหมือนครูได้เลยในน้ำดำคู่ไปกับครูทำท่าเดียวกันเลยครับมันง่ายนะครับที่จะทำได้อย่างนั้นมือเขายื่นมาข้างหน้าเหมือนครูเลยครับแล้วก็นิ่งแล้วก็เนียนไปด้วยกันเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นการลอยตัวที่ดีมากครับนะครับเมื่อมีท็อป3นักเรียนดีเด่นแล้วเนี่ยก็ต้องมีนักเรียนหลังห้องซึ่งเราจะให้ dive instructor นะครับเป็นคนลงมติว่าใครเป็นท็อป2จากข้างล่างไปฟังกันนะผมก็ในการที่เราคุยกันแล้วเนี่ยคนที่เราโหวตให้เป็นนักเรียนหลังห้องนะครับเอาลองก่อนนะเอาลองล่างก่อนคือน้องเน็กครับไม่บวยอาจจะเป็นเพราะวันนั้นเมาเรือหนักแล้วเราก็เลยดูแบบงงๆข้างล่างนะครับกว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยผมก็เอนจอยนะแล้วเราสุดท้ายนะครับคือน้องพีมของเรานั่นแหละครับเมื่อกี้ผมเกือบแบบลงไม่ได้แล้วปวดหูมากเที่ยวหูไม่ได้เกือบร้องไห้เมื่อกี้ตาไหลเลยนะแล้ววันนั้นเราเป็นคู่บัดดี้ด้วยกันด้วยป่ะใช่แล้วก็ป่วยทั้งคู่ร้องไห้ป่วยทั้งคู่เราต้องย้ำคิดย้ำบอกว่าพีมต้องทำอะไรนะพีมต้องทำอะไรนะอะไรแค่นี้แต่จริงๆแล้วครูดำก็ชื่นชมนะว่าน้องพีมเนี่ยมีความพยายามมากในการที่จะเคลียร์หูลงไปข้างล่างให้ได้นะครับครับผมไม่เอาจริงๆเพื่อนลงไป3คนผมได้ด้านบนอยู่เลยจานดำเลือกผมทำไมต่อนะฮะสำหรับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษนะครับให้กับนักเรียนดีเด่นอันดับ1ในการจัดห้องนอนบนเรือให้เมมเบอร์ของบัสทั้ง12คนก็คือให้ที่1เป็นคนจัดห้องให้12คนเฮ้ยดีทั้งทีทั้งทีมีใหม่ๆต้องเจอหน่อยโอเคซึ่งถ้าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปจัดห้องนอนแล้วพักผ่อนกันเถอะครับจริงคุณชนะลำบากใจอยู่แล้วเนี่ยห้องนอนของบัสบนเรือสกูบาเน็ตจะถูกแบ่งเป็น5ห้องห้องหมายเลข7 8 9และ10เป็นห้องสำหรับ2คนและห้องหมายเลข11เป็นห้องสำหรับ4คนเริ่มจากห้อง 7A ใช่ไหมผมขอเอาเป็นพี่อลันก่อนครับคนแรกเพราะว่าเขาเป็นลีดเดอร์ไงจับไปวางไว้ก่อนพอมีพี่อลันอยู่เนี่ยด้วยความที่พี่อลันเขาเป็นคนโตสุดใช่ไหมเอาแล้วเอาแล้วเคมี
เอมีนี้ไม่เคยเห็นครับเอาเราพีมไปอยู่กับพี่อรันดีกว่าเจ็ดเอเจ็ดบีเอาแล้วไม่ผมไม่เก่งแล้วตอนนี้ผมคุยกับเขาได้ชิวชิวมากเป็นเคมีใหม่เคมีมีแฮชแท็กโน่นนี่บังโน่บังนี่บังโน่มาห้องต่อไปครับผมเราเอาเป็นเอาเป็นภูแล้วนะภูทัชชัยครับภูทัชชัยคู่นี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเราเอาภูทัชชัยไปอยู่กับขุนพลแล้วกันเล่นแบบเก่งกันอยู่แล้วอ๋อครับนี่นะครับย้อนวันวานย้อนวันวานถึงสมัยหนุ่มๆทั้งคู่ครับหนุ่มก้าวอ่ะหนุ่มก้าวเอาเป็นพี่จินแล้วกันนะพี่จินใครจะมากับคนเกาหลีฮะเอาเป็นพี่จินกับพี่ไทยแล้วกันนะพี่ไทยเฮ้ยพี่ไทยพี่ไทยอันนี้นึกถึงตอนเพนกวินพอดีเขาบอกว่าเขาสนิทกันผมบอกฮะคู่นี้วันนี้ไม่ได้นอนฮะห้องสิบเอาเป็นเน็กแล้วกันเน็กเน็กกับใครอันนี้ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่คนต่อไปเนี่ยจะรอลุ้นนิ่งที่มีใหม่ๆที่พี่ยงตามหาครับนิกกับพี่ม้าครับผมพี่ยงเมื่อกี้แบบ yes yes อย่างงี้แล้วเอ้ยมันก็เหลือห้องสุดท้ายแล้วดิห้องไอ้ก็เหลือห้องสุดท้ายแล้วดิเน็ตก็มีเนี่ยที่เหลือลืมคิดจังฮาร์ดเปอร์แล้วก็เอเราได้กัน4คนครอบครัวเสร็จสุข yeah yeah ว่าของแรกของรายการนี้ที่เราได้มาใช้แสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องจะตายพี่ยงเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีเวียนที่นอนกันอีกงั้นพวกเราก็ไปเข้าห้องนอนกันเลยครับทุกคนไปนอนกันเดี๋ยวโอ้ยสวยนะเพดานสวยอะไม่เข้านะเริ่มร้องเพลงแล้วพี่นะฮะเราจะอยู่กันอย่างสงบใช่ไหมพี่มาจะอยู่กันอย่างสงบเราจะอยู่กันอย่างสงบนะฮะยิงยาวพรุ่งนี้นอนตื่นยิงยาวสวยเลยมากเลยลามโซ่เลยเจอกันพรุ่งนี้บ่ายครับพี่เจอครับลูกผมจะไม่ออกมาครับไม่ออกมาผมจะอยู่แบบเงียบสนิทครับผมบอกเลยว่าผมนอนแบบหัวติดจริงๆเพราะว่าขนาดพี่อรันยังแบบว่าตัวพอดีกับเตียงอ่ะผมสูงพี่อรันนิดนึงก็น่าจะแบบว่าถ้ามันเลยออกมาได้ก็เลยออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือห้องของพวกเรานะครับ4คนนะครับพี่จังเป็นคนพี่จังผมเป็นคนจัดมาพรุ่งนี้น่านอนว่ะน้าจะเป็นคนทำไมจะออกไปพี่มามีน้องรักคนใหม่ที่ไม่ใช่ผมนะผมเลยผมอยู่กับเข็มมาร์คคิสและเข็มทิศของเขาใช่ไหมครับพับกันอีกแล้วนะโอ้ยโอ้ยนะผมโดนพับไปอยู่ตรงนี้เตรียมผมนี่หรอทุกคนนะครับว่าเราเปลี่ยนที่นอนเลยดีกว่าฮะที่นอนผมฮะไปนอนไงครับทุกคนสวัสดีนะครับจุ๊บจุ๊บดึกแล้วทุกคนนอนแล้วเดี๋ยวให้แบบให้ไม่ต้องพูดเลยแล้วคนจะนอนกันไปเช้าวันต่อมาเรือสกูบาเน็ตก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาบัสจะได้ลงดำน้ำที่นี่ทั้งหมด4ไดฟ์หรือ4ครั้งครับตื่นมาเจอวิวแบบนี้ก็คิดวิ่งกลับไปในห้องไปเอาก็มาถ่ายเพราะว่าพี่ดูนี่มันแบบสะท้อนผิวน้ำสวยมากอันนี้พระอาทิตย์ก็เพิ่งขึ้นเลยแล้วก็ผมก็เพิ่งเคยอยู่กลางทะเลตอนเช้าเป็นครั้งแรกครับเนี่ยแสงสวยมากมันมองไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำแต่ว่ามันสวยมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคทุกคนครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เรือเราถึงอยู่ที่หมู่เกาะซิมิลันแล้วนะครับเดี๋ยวพวกพี่จะมีการบีฟในเรื่องของไดไซน์นิดนึงนะครับแต่พี่บอยมีของจะฝากน้องไทยนิดหน่อยครับได้อันนี้ให้น้องไทยเลยครับอรุณสวัสดิ์บัสบิ๊กก็สยูไอชายนักที่2คนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้นอนหลับอิ่มอย่างเต็มที่และเตรียมพร้อมสำหรับเมนเกมแรกที่ทุกคนจะได้เริ่มสะสมคะแนนกันกิจกรรมตลอดวันนี้นะฮะมีชื่อว่าบัสไดเวอร์บัสไดวิ่งนะครับฮะบัสจะได้ลงไปดำน้ำและสัมผัสโลกใต้ท้องทะเลที่จะเป็นประสบการณ์ใหม่ของน้องตลอดทั้งวันระหว่างดำน้ำน้องๆต้องถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและสะสมรูปมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อนำไปใช้เล่นเกมในตอนกลางคืนก็คือวันนี้เราเล่นเกมมันจะยาวเช้าเย็นส่วนกติกาในเกมก็คือก็คือสิ่งที่เราจะบอกให้ทราบอีกครั้งในตอนบอกอะไรตอนนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะบอกให้ทราบอีกครั้งในตอนเย็นหลังจะจบการดำน้ำทั้งหมดนี้ก็คือเดี๋ยวกติกาจริงๆอ่ะ
คือเราเข้าไปดูใช่คือเราทำไปก่อนทำตามที่เขาบอกไปก่อนก็คือถ่ายสัตว์ทะเลให้ได้เยอะที่สุดการแบ่งกลุ่มสำหรับเกมนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเขาแบ่งกลุ่มไปแล้วยังจำการยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายภาพนิ่งที่สนามบินกันได้ไหมครับบัสจะถูกแบ่งออกเป็น3ทีมทีมละ4คนจากซ้ายไปขวาเราจะนับเลข1 2และ3วนไปจนถึงปลายแถวคนที่ยืนในตำแหน่งเลขเดียวกันจะได้อยู่ในทีมเดียวกันครับทำให้สมาชิกแต่ละทีมเป็นตามนี้หมายเลข1ได้แก่พุทธชัยจินบุ๊กจังทีและคอปเปอร์คือมีนักเรียนอยู่นักเรียนใหญ่ๆเอาเน็กมาผสมพี่ประตูพอไม่แน่นะผมต่อไปหมายเลข2ได้แก่อลันฮาร์ดไทยและ AA ก็ได้อยู่ด้วยกันสิ่งที่คุณต้องการก็เกิดขึ้นแล้วนะครับผมเน็กยิ้มจ้ะใช่ครับและหมายเลข3ได้แก่พิมพ์วัสดุเน็กขุนพลและมาร์คคริสจะมีขุนพลอยู่ในจากข้างบนและข้างล่างเลยมีขุนพลอยู่ด้วยเลยปิดท้ายมาด้วยขอให้สนุกกับโลกใต้น้ำสังเกตทุกอย่างรอบๆตัวให้ดีเก็บภาพสิ่งต่างๆที่เจอขึ้นมาให้ได้เยอะๆรักนะจุ๊บๆนี่ผมเติมเองก็มีแล้วซึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็แบ่งเป็นกรุ๊ปมีกรุ๊ปแรกคือจินวุกภูคอปเปอร์ในชาวาแล้วก็จังทีนี่คือกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองจะมีฮาร์ดชุติวัฒน์ไทยชนนเอชอาชีรวัฒน์แล้วก็เอชินกรแล้วก็อารันวัศวีนะครับส่วนกรุ๊ปสุดท้ายคือจะมีพี่ขนเน็กพีมแล้วก็มาคริสซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองทีมไหมมีทีมมีทีมทีมเราคือวันนี้เรามาดำน้ำทีมคือสัตว์ใต้ทะเลลึกตื่นได้ไหมตื่นก็ได้ได้หมดเลยแต่สัตว์ใต้ทะเลพอเซเว่นเอ็นได้พวกเราแก๊งโลมาเอาก็โลมาโลมาเราชอบครับคุณแต่ว่าผมจะชอบเราแต่ฉลาดอ๋อคนละไม่ที่ผมมาโลมาเนี่ยคือจะบอกว่าโลมาไม่ใช่ปลาใช่ไม่ใช่ปลาไม่เป็นไรโลมาเป็นไรนี่ก็เป็นลูกนุ่มครับใช่ครับมาถึงกลุ่มเราเซเว่นเอ็นไนน์โอ้กาไม่ใช่อย่างนี้นี่ตกลงกันอ่ะออก้าหรือวานเพชรฆาตเนี่ยมันคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสัตว์ที่โหดที่สุดในใต้ท้องทะเลครับแม่ข่าวแต่แม่พูดใช่ไหมครับเห็นในข่าวอยู่วานออก้าครับครูฝึกอะไรไม่รู้ครับซึ่งบางคนจะคิดว่าฉลามนะครับเป็นสัตว์ที่โหดที่สุดไม่ใช่ครับออก้ากินฉลามเป็นอาหารเช้าครับโดนโลมาทั้งแก๊งลุ่มนะคุณแน่ใจหรอแล้วออก้าจะกินโลมาให้ดูหนึ่งสองสามสี่ฉลามสี่หลามทำไมคุณมีเราต้องบอกว่าถ้าเขาบอกว่าออก้ากินฉลามใช่ไหมแต่ฉลามมาสี่ตัวฮะออก้ามาตัวออก้าเป็นฝูงเลยออก้าไม่บอกมากี่ตัวเรามาสี่ตัวไงฉลามเออระบบจำนวนระบบจำนวนคุ้มได้เลยไดฟ์ไซต์หรือจุดดำน้ำแรกของบัสในวันนี้มีชื่อว่าโซดิแอคซึ่งอยู่บริเวณเกาะ5และเกาะ6เป็นจุดสำหรับเช็คไดฟ์ที่ดีของการดำน้ำที่ซิมิลันจุดเด่นของที่นี่คือแท่นปูนหล่อแทนสัญลักษณ์12นักษัตริย์รูปปั้นนางเงือกและแท่นปูนหน้าตาคล้ายเจดีย์เป็นศิลาจารึกที่ถูกสร้างเป็นปะการังเทียมอีกทั้งยังเป็นอนุสรณ์ให้กับเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547อีกด้วยครับเป็นกลมๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีราศีต่างๆเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับมันถูกมาเป็น10ปีแล้วครับยังพอดูลายออกคือคนสร้างหรือว่าเป็นธรรมชาติครับสร้างขึ้นมาครับการสร้างขึ้นมานะครับสุดท้ายขอให้น้องๆโชคดีนะครับกับบรรยากาศใต้น้ำสวยๆนะครับแล้วค่อยมาอัปเดตกันว่าพวกเราจะอะไรบ้างไปพบกับบัสไดวิ่งบัสไดเวอร์ก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะเขาเป็นนักเรียนดีเด่นเขาทำกันยังไงมีผมมีเพื่อนลงไปขึ้นคนแรกเลยไม่ไหวครับพี่คีผมไม่ได้จริงๆคืออะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมมีแล้วถ้าประมาณครับแต่ว่าผมเป็นนักเล่นดีเด่นผมก็จะคิงนะครับทีมพวกเรานะทีมโรมาแล้วก็ฝากเราจะช่วยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่องทุกคนครับพี่องไม่ได้ลงเป็นเพื่อนผมนะครับเศร้ามากเลยครับอยากดำน้ำกับพ่อครับนี่คือการว่ายน้ำดำน้ำจริงๆอย่างแรกของเราจริงมากถ้าจะเห็นเรื่องของการดำน้ำมาถึงตอนนี้ก็จะไปจะลงแรกเป็นไงบ้างครับก็โซเคครับตอนแรกแค่แบบว่าไม่มั่นใจแค่แบบว่าไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่พอมาทำได้แล้วมันก็ชิวคู่เน็กนะครับห้องนอนผมก็คู่เน็กครับแล้วก็ไดวิ่งผมก็คู่เน็กทำไมเน็กใช่ไหมอยากได้ชุดแบบอยากได้รูปตัวเองใส่เวสต์สูทเอาไปเทียบกับพ่อเพราะพ่อชอบดำน้ำผมเนี่ยมาดำน้ำเขาเนี่ยดีอย่างที่ตอนเนี้ยตั้งแต่ขึ้นบนเรือมาผมยังไม่เมาเลยสักครั้งหนึ่งเก่งมากเคี่ยวหูได้อยู่ครับไปล้างจมูกมาผมเป็นบัดดี้เขาอะเดี๋ยวทำสัญญาณมือขึ้นคู่
มาดูเขาว่าวันนี้กี่หลามจะเหลือกี่หลามบอกว่าเลยทีมเราเนี่ยมีท็อป1คนคือผมมีรองท็อปเขาเรียกอะไรแบบท็อปล่าง2คนซึ่งพิมซึ่งในทีมเราเนี่ยก็มีคนที่เคี่ยวหูไม่ได้2คนหรือว่าเคี่ยวหูยาก2คนก็คือผมกับพิมกงกล่อมมียิงทีมิตรไม่หยอกมันมันฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์ตัดบทถ่ายรูปตัดบทถ่ายรูปตากล้องมันจำกลุ่มนะออก้านะครับผมบอกเลยว่าศึกนี้ทีมผมต้องเป็นศึกนะเฮ้ยฮัทชูอะไรครับป้าบัดดี้เช็คว่าบัดดี้เช็คคือการจับคู่กับบัดดี้เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดำน้ำของกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำเพื่อความปลอดภัยกันทุกครั้งก่อนลงดำน้ำครับในการลงดำน้ำแต่ละครั้งทุกคนจะมีอากาศในถังทั้งหมด200บาร์ปริมาณในการใช้อากาศขึ้นอยู่กับการหายใจใต้น้ำของแต่ละคนเราควรมีอากาศเหลือในถังอย่างน้อย50บาร์เพื่อความปลอดภัยก่อนขึ้นสู่ผิวน้ำทุกครั้งครับอากาศอากาศมาดมหน่อยเหม็นไหมไม่ต้องดูเกตก่อนหายใจสวิงไหมนิดแสดงว่าเปิดวางไม่หมดหันเปิดให้ดีไม่จะยังไงแล้วอ่ะแค่นี้นะสองหลามชัวสตาฟขอเปลี่ยนกลุ่มได้ป่ะโอเคหายใจออกด้วยปากออกด้วยปากคุณเลือกผมไม่ใช่เหรอนักเรียนดีเด่นผมเลือกคุณเหรออ๋อหมายถึงว่าด้านล่างโอเคได้ไปไหนเยอะมากเห็นไหมเออว่ะเห็นง่ายขนาดนี้เลยน้ำมันใสมากแต่เราไม่เคยเจอปลาตัวใหญ่นี่ว่ะใช่ถ้าเจอมันจะแพนิคปะนะกลัวแบบผมกลัวเกินนะมัวแต่หนีมันไม่ได้ถ่ายมันพี่ยินถ่ายไปก่อนนะเจอถ่ายไปก่อนเฮ้ยถ้าพี่กลัวทำไงเขาบอกฉลามมันไม่กัดนะครับใช่เอาจริงไม่กลัวฉลามกลัวแบบเอาจริงๆลงไปจริงผมว่าผมกลัวหมดอ่ะเอาจริงกลัวจำหน้าตาไอตัวที่บอกว่าจะกัดผมกลัวนี้ผมกลัวนี้ปลาสิงโตปลาสิงโตกลัวมากปลาที่เป็นชื่อที่เหมือนปืนปลาวัวปลาวัวมากอ่ะปลาวัวปลาสิงโตเราต้องระวังให้ดีนะครับตอนนี้บัสก็พร้อมแล้วครับที่จะลงดำน้ำในไดฟ์แรกเรามาดูกันครับว่าไดฟ์แรกของบัสจะเป็นยังไงนี่เสียงปลาชัดมาก See you in ocean worldวันนี้ผมบอกเลยว่าผมมีนัดกับอควาแมนไว้ต้องไปสาสางกันเขามาทำร้ายใครวะแต่ศัตรูแบทแมนชื่อเอ้ยแบทแมนแล้วอควาแมนศัตรูแบทแมนอควาแมนชื่ออะไรนะจำไม่ได้วะใช่เวลาไม่ได้บอกเลยทะเลอ่ะมันเกิดมาเพื่อผมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันได้เลยอู๋ไม่น่าช่วยแล้วตอนนี้บายสีหลามผมจะเกี่ยวหวยได้นะมาสองหลามมาดูเลยว่าเหลือกี่หลามครับครบนี่นี่คนนี้เป็นคนถ่ายนะในไดฟ์แรกนะกูคิดนะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆยังไม่พร้อมผมก็เลยทำเป็นตัวอย่างเพราะในนี้ผมเป็นพี่สุดนะคะนี่พูดให้ภูมิใจจริงครับเป็นพี่ชายเลยอุทยานแล้วหรอคือตอนนี้ใต้น้ำเราสวยยังสวยป่ะโว้เกใส่หน้ากากครับเฮ้ยเอาแล้วว่าจะลงแล้วพี่ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นจริงLet's go นะลุยใต้น้ำผมที่เป็นมนุษย์ใต้น้ำนะผมบอกเลยผมแชร์กันหน่อยเลกูเลเตอร์ครับผมใส่ในริมฝีปากเนี่ยอย่าตกใจค่อยๆหามีวิธีการหาอยู่โอเคพลาดหัวไหล่ขึ้นมาเราเต็มตัวนะครับลง4คนเลยนะ1 2 3ไป1 2 3 go ไปแค่เอ็นหลังไปจะร้องไห้งงสู้ๆนะเด็กๆทุกคนโอเคไหมโอเคอุ้ยเอ๋น่ารักมากเลยอ่ะที่แรกเขาว่าทีมงานผู้หญิงน่าหวานมากโอเคไหมเอ๋เยี่ยมเต็มลมค่ะตีลังกาเลยอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเรกูเลเตอร์เข้าปากครับเคลียร์หูทุกตอนนะครับไสวยอ่ะ
้าไหวก็อยากจะลงไปดำสักครั้งนึงนะแต่ว่าเป็นคนกลัวน้ำมากแค่แบบสระน้ำที่แบบเป็นแบบพื้นสีน้ำเงินก็คือกลัวแล้วอ่ะแล้วก็ถึงเวลาถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเพื่อนำไปใช้เล่นเกมกันในคืนนี้แล้วครับฝั่งทีมโลมาถ้าลืมกดอัดก็คือหามากจินวุกฝีมือการถ่ายรูปจะเป็นยังไงโชว์ให้เราดูหน่อยอ้าวนั่นน้องจังอยากเป็นคนถ่ายบ้างหรอครับดูท่าทีมโลมาน่าจะได้รูปไปเยอะพอสมควรเราแวะไปดูทีมสี่หลามกันบ้างดีกว่าสี่หลามนำทีมถ่ายรูปโดยมาร์คคริสเอ๊ะรูปปั้นหนังเงือกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยหรอครับมาร์คคริสฝั่งออก้าแน่นอนว่าต้องเป็นอลันช่างภาพโนหนึ่งของบัสรับหน้าที่ถ่ายรูปสวยมากน้ำใสมากเฮ้ยรอดแล้วดิเจ้าเคลียร์ได้ง่ายมากบอกเลยผมไม่ต้องคึกอะไรแล้วก่อนนะผมกินน้ำลายเคลียร์ได้ละได้ต่อไปได้ต่อไปร้องไห้ยังไม่ได้เลยพี่กีเจออะไรเยอะมากแล้วก็สวยมากเลยเพิ่งเคยลงโลกใต้น้ำครั้งแรกฝึกดำน้ำกันครับจะได้มาดำกับพวกผมไดฟ์แรกผ่านไปสี่หลามเรือสี่ตัวไปกันต่อยิ้มทีมไทยชอบหยอกกันนะโอ้ซาแล้วไทยได้ว่าเจ๋งดีครับเมื่อกี้แบบว่าไดฟ์แรกเอาจริงๆไม่ได้เจอไปขนาดนั้นแต่ว่าตอนเป็นไดฟ์แรกอะมันก็ยังแบบว่าตื่นเต้นอยู่น้ำรู้สึกใสมากดำลงไปแบบเอาจริงเห็นไกลมากอะแบบคนอยู่ประมาณ10เมตรยังเห็นเลยใช่ๆตอนน้ำใสมากมันมากครับใต้น้ำก็เจอปลาหัวได้โอเคชอบมากครับผมก็เป็นควาแมนแล้วผมจะลงไปใช้ชีวิตกับปลาข้างล่างแล้วครับโอเคจะเป็นไอดอลโลกใต้น้ำแทนผมเจอเยอะมากในทะเลอ่ะแต่ผมไม่รู้เลยว่ามันเรียกว่าอะไรบ้างตอนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวที่เจอคือปลาหัวมีตัวนึงอยู่รู้จักมีตัวนึงรู้จักเป็นปลาอยู่ในนีโม่ตัวขี้เหลืองๆขาวดำเจออยู่ในไอ้กลมๆที่เป็นนักสัตว์อะไรของเขาอ่ะที่เป็นปฏิมากรรมชอบสวยดีครับเจอเยอะแยะเจออะไรบ้างเจอทุกอย่างที่คุณเจอเลยครับแต่ว่าของผมเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมหูอื้อผมก็นึกว่าเป็นอะไรตอนแรกหูอื้อตกใจหมดแต่ความจริงพอเขย่าดูแล้วออกน้ำเข้าหูเฉยทำตกใจแพนิคเลยเมื่อกี้แต่ว่าสวยมากไฟกลางมันสวยมากจริงคนสวยแนะนำให้ไปเรียนดำน้ำครับไดฟ์โปเตโต้ครับจากเกาะ5และเกาะ6ตอนนี้บัสได้เดินทางมาถึงเกาะ9ซึ่งเป็นไดฟ์ไซต์ที่2ที่มีชื่อว่า Christmas Point หนึ่งในจุดดำน้ำยอดนิยมในเกาะซิมิลันจุดนี้มีก้อนหินขนาดใหญ่และอุโมงค์หินที่ปกคลุมไปด้วยปะการังและกระป๋องที่สวยงามฉันกลัวมากไม่ได้เลยที่นี่ปกคลุมไปด้วยหนอนไม้สวยหรือหนอนต้นคริสต์มาสมีลักษณะเด่นเรียวหลากหลายสีสันสวยแต่กลัวเราจึงเรียกจุดดำน้ำนี้ว่า Christmas Pointไดฟ์ไซต์นี้บัสจะได้ดำน้ำแบบ Deep Dive ซึ่งคือการดำน้ำที่ลึกกว่า18เมตรเนื่องจากน้องๆเป็นนักดำน้ำแบบ Open Water ที่มีคุณครูลงไปดำน้ำด้วยทำให้ไดฟ์นี้น้องๆจะลงดำน้ำได้ในความลึกไม่เกิน30เมตรครับความยากของการ Deep Dive คือยิ่งเราลงไปลึกความดันเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งใช้อากาศมากขึ้นเมื่อเราใช้อากาศมากขึ้นทำให้เราได้รับก๊าซไนโตรเจนมากขึ้นไปด้วย
ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไนโตรเจนนาโคซิสหรือภาวะเมาไนโตรเจนได้สู้ๆนะเด็กเท่าที่พี่บอยดูจากที่ผิวน้ำเนี่ยนะครับอาจจะเจอดาวเคอร์เรนต์นะครับกระแสน้ำดูดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเวลาพวกพี่เห็นว่ามันอาจจะเกิดอันตรายเนี่ยนะครับพวกพี่อาจจะพาพวกน้องๆมาเกาะหินไว้หรือหาที่หลบไปอยู่ข้างๆหินโอเคไหมฮะสัญญาณมือสัญญาณมือนี้คือกระแสน้ำนะครับสัญญาณมือนี้คือกระแสน้ำเพิ่มเติมไม่แรงเกินต้านนอกจากนี้ครูหุยยังเตรียมไข่ไก่และพริกให้แต่ละทีมนำลงไปศึกษาใต้น้ำอีกด้วยหมายของการไม่รู้ทั้งสองไฟอย่างนี้เราจะไปเกาะที่ลึกแล้วทำไข่แดงให้แตกจะให้รู้ว่ามันยากเพราะว่าแรงดันของน้ำที่ดันแรงอยู่แล้วก็สีแดงเนี่ยเห็นไหมว่าพริกเป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวลงไปดูกันข้างล่างกันว่าพริกเป็นสีอะไรพวกนี้เป็น biodegradable มันเป็นของที่กินได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถทิ้งเปลือกไข่ไว้ข้างล่างได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันย่อยสลายได้ครับผมโอเคกลุ่มพลาสติกครูจะเก็บกลับขึ้นมาเรามารอดูไปพร้อมๆกับบัสกันครับว่าการตอกไข่ใต้น้ำและสีของพริกใต้น้ำจะแตกต่างจากตอนอยู่บนบกยังไงบ้างแปลว่าแต่ละจุดก็ไกลอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาพี่อาร์ตหลายคนบอกคืออาบน้ำหน้าเป็นกระเบนเวลาพิมแต่งตัวใหม่เลยหรอแปนทาเรมันเป็นแบบกระเบนที่ใหญ่สุดในโลกเคยเจอกระเบนที่หน้าใหญ่สุดในโลกอะอยู่หน้าคนในตอนนี้ลายหลักเดียนะเขินใช่ไหมเขินแบบน่าตื่นเต้นน่าตื่นใจแล้วก็นี่เราจะเขาบอกว่าได้นี้จะเจออะไรนะมันก็เป็นลาหูป่ะถ้าจะไม่ผิดครับพร้อมลุยแล้วครับได้ก็ต่อตอนนี้ต้องลุกให้ได้ก่อนนะโอ้ได้ขุดได้ครับนี่เดี๋ยวมีพีชคุณลึกขึ้นตรงต่อแต่งต่อโอเคโอเคนี่ครับวันนี้ดีเดียวบายบายคุณไหนฮะโอเค1 2 3ไปสู้ๆนะครับ2 3ไปตอนนี้ทั้ง3ทีมได้มุ่งหน้าลงใต้น้ำเพื่อหาจุดทดสอบบทเรียนของเรากันแล้วครับได้เวลาลองตอกไข่แล้วครับน้องๆมาดูกันครับว่าไข่ที่ตอกใต้แรงดันน้ำจะเป็นยังไงเมื่อเราตอกไข่ใต้น้ำลึกแรงดันน้ำจะทำให้ไข่แดงกลายเป็นทรงกลมแตกต่างจากเวลาอยู่บนบกที่ไข่แดงจะดูเหลวทีมวัสดุตอกไข่แปลกๆนะครับนิกส์กับมาร์คคริสก็เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องแรงดันน้ำแล้วถึงตาของพริกบ้างแล้วครับมาดูกันครับว่าพริกที่เราเห็นบนบกเป็นสีแดงเมื่ออยู่ใต้น้ำลึกเราจะเห็นเป็นสีอะไรฟ้าเนาะเวลาเราอยู่ในที่บริเวณน้ำตื้นตาเราจะสามารถเห็นแสงได้ปกติแต่ยิ่งเราดำน้ำลึกลงไปแสงสีต่างๆจะถูกน้ำทะเลดูดกลืนในระดับความลึกที่แตกต่างกันไปสีแดงจะเป็นสีที่เดินทางได้ตื้นที่สุดจึงไม่สามารถเดินทางไปที่ระดับความลึกที่น้องๆอยู่ได้ทำให้ตาของเราเห็นพริกเป็นสีดำจินบุกก็ยังหายต่อไปนะจ๊ะปล่อยให้ทีมโลมาถ่ายรูปกันไปก่อนเราไปดูฝั่งทีมออก้ากันบ้างดีกว่าครับในไดฟ์นี้ทีมออก้ามีไทยเป็นคนถ่ายรูปถ่ายรัวๆขนาดนี้น่าจะได้รูปมาเยอะเลยเล่นเกมคืนนี้มีรูปไปใช้เพียบสบายหายห่วงทีมสี่หลามที่กำลังสนุกกับการดำน้ำอยู่มีมาร์คคริสรับบทช่างภาพเช่นเดิมแต่เหมือนจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปกันสักเท่าไหร่แล้วแบบนี้จะมีรูปไปใช้เล่นเกมต่อกับเขาไหมเนี่ยกลับมาที่โลมากำลังดำน้ำไปที่ไหนกันครับนั่นมันสัญญาณมือกระแสน้ำดูดนี่นะดูเหมือนว่าทีมโลมาจะเจอกระแสน้ำดูดเข้าแล้วครับหยุดถ่ายรูปแล้วรีบตามครูหุยไปหลบเร็วแหมจินวุกแวะถ่ายรูปตลอดเลยนะครับรีบหาที่หลบกระแสน้ำก่อนดีกว่าพ้นกระแสน้ำแล้วต้องขอบคุณครูหุยที่ช่วยทีมโลมาของเราด้วยนะครับเมื่อกี้เ
ี้กระแสน้ำมันแรงมากเลยก็เลยแบบไปตรงนู้นเมื่อกี้นั่งเรือกลับมาแบบมี10นาทีอ่ะมันไม่เหมือนที่คาดไว้เหมือนแบบกระแสน้ำมันแรงมากก็เลยต้องแบบไปมุดแบบซ่อนใต้ถ้ำอะไรเงี้ยเพราะตรงนั้นมันแบบกระแสน้ำไปแล้วก็เป็นชาชักแค่ดิบไปโดนหมดเลยก็เลยได้มุดถ้ำเป็นแอดวานครับเมื่อกี้บอกเลยว่าลมแรงมากแบบแรงมากๆผมโดนน้ำดูดนะน้ำพัดไปไหนไม่รู้เมื่อกี้โคตรไกลแล้วเจอลำนี้เหมือนออกมาจากนั่นในวันพีซอ่ะใช่ไหมต่อซีได้ต่อซีปลากระเบนไหนวะบอกเลยนะว่าตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมอะถ่ายใช่ไหมเพราะเลนมันเป็นเลนวายผมจะไปถ่ายใกล้มันเลยแบบต้องใช้เวลาเยอะมากในการต้องใช้แรงเยอะในการว่ายเข้าไปผมก็รีบว่ายเข้าไปแล้วมันเป็นน้ำแต่ว่าน้ำกระแสไหลเร็วมันก็เลยแบบถ่ายแรงเยอะเรารอบนี้นะเราเจอปลาหูช้างมันอยู่เป็นฝูงเลยแล้วแบบมันไม่กลัวเราด้วยแล้วมันอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรคริสต์มาสทอยคือเป็นแบบที่มันแบบมีหินใหญ่มากแล้วแบบสวยมากคือดูเพลินมากตอนลงไปแบบโอ๊ยครึ่งชั่วโมงแล้วต้องขึ้นอะไรเงี้ยผ่านไปแล้ว2ไดฟ์ระหว่างรอไปไดฟ์ที่3บัสจะทำอะไรกันอยู่บ้างนะเราเอาผ้ามาซักกันซะหน่อยนะฮะผ้าผืนนี้เราใช้มา2ไดฟ์แล้วต้องพักก่อนซะหน่อยรอไดฟ์ต่อไปก็ปกตินี่ใช้เครื่องซักผ้าอันนี้ก็เราจะมาลองซักมือกันเองเป็นครั้งแรกนะครับผมนี่ขนาดผ้ายังไม่แห้งก็รู้เลยนะว่าสะอาดแล้วอ่ะแล้วก็หอมด้วยเขาบอกว่าตากผ้ากับเรือเนี่ยนะครับผ้าแห้งไวมากแน่นอนอยู่แล้วว่าเรามีลมทะเลใช่เก่งมากเลยเน็กซ์ระหว่างการพักไดฟ์ในช่วงทานข้าวกลางวันน้องๆก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยดีนะเด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 มองฉันทีเด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 พวกเราครับตรงได้ซ้ายตรงนี้เขาเรียกทรีนะครับเห็น3ต้นซ้ายมือของน้องๆไหมครับจะเป็นจุดที่เราลงและสตาร์ทนะครับจากมุมตะวันตกของเกาะ9เราย้ายกันมาที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ3 Trees เป็นชื่อที่มาจากต้นไม้3ต้นที่ใช้เป็นเครื่องหมายทางเข้าบริเวณนี้มีหินที่สวยงามและมีปะการังอ่อนเป็นอีกจุดที่น้องๆจะสามารถมองเห็นปลาขนาดใหญ่และมีโอกาสเจอฉลามครีบดำปลาสากหรือเต่าอีกด้วยไดฟ์นี้นอกจากจะต้องถ่ายรูปสัตว์ใต้ทะเลแล้วบัสทั้ง12คนยังต้องถ่ายรูปรวมใต้น้ำกันอีกด้วยถ่ายรูปรวมบนบกก็วุ่นวายแล้วไม่รู้ว่าใต้น้ำจะวุ่นวายแค่ไหนพร้อมนะเกี่ยวหูปักลงอุ้ยแต่ว่าตรงนี้ปลาเยอะมากเลยอ่ะแต่ปลาตัวเล็กลงน้ำมาไม่ทันไรมาร์คริสก็เริ่มถ่ายรูปเลยนะครับแต่สิ่งแรกที่เราจะมาทำกันที่ไดฟ์ไซต์นี้คือการถ่ายรูปรวมรีบไปรวมกันเถอะทุกคนจะได้ลุยกับบัสไดเวอร์บัสไดวิ่งกันต่อแต่การรวมตัวถ่ายรูปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับปกติจะรวมบัส12คนบนบกไว้ยากแล้วคราวนี้ต้องมาถ่ายรูปรวมใต้น้ำก็ยิ่งกว่าจับปูใส่กระด้งซะอีกขอบคุณพี่ๆทีม Dive Potato ด้วยนะครับที่มาช่วยกันจับบัสใส่กระด้งพร้อมนะบัสอีกสักรูปครับ1 2 3คิวไลท์กับพวกแบบกลุ่มปลาเลยนะถ่ายรูปรวมเสร็จแล้วได้เวลาแยกย้ายไปถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลกันต่อถ่ายห่างขนาดนี้จะเห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยอลันไม่ทันไรก็เปลี่ยนให้ฮาร์ดเป็นคนถ่ายบ้างท
ทีมนี้เขาทั่วถึงกันจริงๆแต่ยิ่งตัวเล็กยิ่งต้องแบบเข้าไปใกล้มากๆฝั่งสีหลังก็ไม่น้อยหน้าลุยถ่ายรูปกันเต็มที่เหมือนกันวันนี้แบบว่าจบภารกิจน่าจะหมดแรงเลยนะวายทั้งวันโอ้เก่งจ้าสีหลังอย่ามัวแต่เล่นกันเพลินแล้วลืมถ่ายรูปนะครับครูดำทำสัญลักษณ์มือเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากอากาศในถังที่200บาร์ตอนนี้ Next และพิมวสุเหลืออากาศน้อยกว่า50บาร์ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเหลือไว้สำหรับทำเซฟตี้สต็อปเพื่อขึ้นสู่ผิวน้ำเซฟตี้สต็อปคือการพักน้ำด้วยการลอยตัวนิ่งๆที่ความลึก5เมตรประมาณ 3-5 นาทีเพื่อระบายก๊าซไนโตรเจนออกจากร่างกายก่อนขึ้นสู่ผิวน้ำครับเพื่อความปลอดภัยครูดำจึงตัดสินใจให้พา Next และพิมวสุขึ้นก่อนและให้คุณพลกับมาร์คคริสไปดำน้ำกันต่อกับครูกิฟเหลือเชื่อแล้วเรื่องต่อคุณอ่ะอีก2คนไปกับพี่กิฟนี่ยังไม่หมดหรอจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วได้เลยพี่แล้วคุณจะกดให้มันไม่หมดเชื่อกลับมาใต้น้ำทีมโลมาที่แยกออกมาถ่ายรูปดูจะเพลิดเพลินกับการดำน้ำเสียเหลือเกินนะครับเหมือนจินวุกจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับจินวุกเรียกเพื่อนไปดูเร็วยิมโลมาเจอปลาทูน่าครับใหญ่มากกลับมาที่สี่หลามเอหรือจะสองหลามดีนะดูเหมือนจะถ่ายรูปกันได้เพิ่มอีกเยอะเลยฝั่งนี้เจอปลาไฟฟิชครับเห็นเป็นสองหลามอ่ะเหรอฉายาท้ายห้องไม่ได้มาเล่นๆฉายาท้ายฉายาฉายาบวยไม่ได้มาฉายาบวยไม่ได้มาเล่นๆคนนี้คือเป็น2คนที่ขึ้นเร็วที่สุด2หลาม4เหลือ2จริงหลาม4เหลือ2ของจริงป่ะแต่ผมดำน้ำเก่งขึ้นนะผมแบบไปได้ทุกที่ผมเที่ยวหูได้อย่างนี้ดีกว่าผมเก่งขึ้นแล้วคือผมแบบมีปัญญาแล้วผมแบบเข้าไปใกล้เข้าไปซอกแซกได้หมดเลยผมความพีคแล้วเพราะว่าเที่ยวหูได้บวยคู่ไม่ได้มาเล่นๆผมภูมิใจบวยคู่แต่บวยคู่พัฒนาแล้วเออทูน่าเลยทูน่าตัวใหญ่ๆ2ตัวทูน่าเหรอทูน่าครับทูน่าแบบนี้เลยเหรอจับมันเดินมาถ่ายมือจริงเหรอถ่ายเลยป่ะอยากกินทูน่าครับเพราะเมื่อกี้เจอตัวหน้าตัวใหญ่เท่านี้แล้วตอนนี้อยากกินทูน่าใส่รู้สึกว่าครั้งนี้เรียกว่ากระแสน้ำไม่แรงเท่าได้แล้วครั้งนี้แบบตามสบายกว่าเจอปลาไหลมอลลี่หน้าบางเงี้ยหน้าบางยังไงยังไงนะพอเหอะคือแบบตอนแรกไม่อ้าปากแต่ผมเริ่มเข้าไปใกล้มันอ้าปากเหมือนครูว่าจะกัดแล้วนะเป็นบ้านนี่คือบ้านผมบ้านผมย่าถามอาการเลยไม่กินอะไรครับไปโดปริครับเจออะไรไหมครับเจอปลาเป้าเออปลาเป้าเลยปลาเป้าหนาวทุเรียนนี่ชื่อเต็มครับนี่ได้เอาจริงแต่รู้สึกว่าได้สามมันเหนื่อยกับปกติหมายถึงว่ารู้สึกแบบมันต้องใช้อากาศในการหายใจเยอะมันมากสนุกมากเมื่อกี้ครั้งนี้แบบดำไป42นาทีทวนเยอะจัดเดี๋ยวมีเขาเรียกอะไรแบบไนท์ไดฟ์ไนท์ไดฟ์ต่อตอนกลางคืนก็เดี๋ยวไปพักก่อนขออนุญาตขึ้นหนุกได้ไหมพีมขึ้นก่อนทั้งฟันเลยเกมบัสไดเวอร์บัสไดวิ่งยังไม่จบแค่นี้เรามารอดูกันดีกว่าครับว่ารูปที่ถ่ายมาทั้งหมดจะเอาไปใช้เล่นเกมอะไรอย่าลืมนะครับว่าเราจะมีการสะสมคะแนนรายบุคคลและจะมีเพียงอันดับที่1และที่2เท่านั้นที่จะได้รางวัลสุดพิเศษไปเรามารอติดตามกันดีกว่าครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในทริปนี้จบแล้วเหรอทุกคนจำได้หรือเปล่าว่าถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอะไรกันเอาไว้บ้างเกมที่เราจะเล่นกันต่อไปนี้ก็คือเกมบิงโกครับผมปลาปักไม่เหมือนเลยอันนี้ถั่วเขียวหรือเปล่าอันนี้ผมเอากิ่งไม้ไปวางก็ได้นะอย่างเงี้ยต้องเจอให้ได้ทะเลเต่าฉลาม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 อ
จะว่าไปก็ไวเหมือนกันนะ EP 1 EP นี้ EP แรกก็จะได้เฉพาะแบบว่าเริ่มออกเดินทางแล้วก็ดำน้ำเนาะน่าจะเป็นโอ้ยังไม่ครบวันด้วยซ้ำเนาะเพราะว่ายังมีตอนกลางคืนที่ไปดูกันอีกว่าจะมีถ่ายอะไรกันมาได้บ้างใช่ไหมว้าวสนุกนะเอาจริงๆชอบอะคืออันเนี้ยน่าจะโคไกด์นี้ใช่ไหมคะการท่องเที่ยวโคเลยไหมเพราะว่าเขาขึ้นสปอนเซอร์เลยอะไรแบบเนี้ยดีนะแบบพอมันเป็นกลุ่มอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วกลุ่ม12คนอะเวลาแบ่งเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แบบได้อะไรเยอะใช่ไหมล่ะเออก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ได้เลยว่าเป็นการแบ่งทีมจัดทีมจัดคู่สมมติอ่ะ2คน3คน4คนอะไรแบบเนี้ยหรือว่าถ้าสมมติแบ่ง2กลุ่มก็6คนอะไรเงี้ยหรอก็รู้สึกว่าแบบเออมันคละได้เยอะอะไรแบบเนี้ยโอเคเปิดฤกษ์ได้อย่างดีเดี๋ยวเราจะพยายามหาเวลามาดูให้ครบทุกอาทิตย์ให้ได้สำหรับวันนี้ต้องขออภัยมากๆเลยจริงๆที่ต้องออกมารีแอคข้างนอกเนาะแล้วก็อาจจะแบบเสียงดังหรือว่าเสียงอาจจะแบบคุณภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องขอโทษมากๆด้วยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้เอาจริงนะเรานับถือเด็กๆทั้ง12คนนะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนมีประสบการณ์การดำน้ำการว่ายน้ำมามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมล่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าน้องอ่ะถึงแม้ว่าน้อง next กับน้องพีมจะเป็นแบบว่าอาจจะแบบอยู่อันดับท้ายๆของกลุ่มใช่ไหมแต่เรานับถือแล้วกันเพราะว่าทุกคนอ่ะผ่านการเรียนผ่านการฝึกแล้วก็เราเห็นได้จริงๆว่าแบบพัฒนาการที่ลงไปได้ขนาดนั้นอ่ะก็ถือว่าทำได้แล้วนะอาจจะแบบไม่ได้แบบเออเก่งที่สุดเก่งมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอลงไปอ่ะเราเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมล่ะคะพอสุดท้ายแล้วลงไปอ่ะเราก็ต้องแบบว่าจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าให้ได้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรที่แบบไม่ได้แบบคาดคิดไว้ว่าจะเจอหรือว่าไม่เจออาจจะแบบมีการเรียนไว้แล้วว่าแบบมีการบอกไว้แล้วแบบอาจจะเจอแบบนี้นะแบบนั้นนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอลงไปแล้วอ่ะครูก็ช่วยได้อย่างดีแล้วเด็กๆก็จำได้ว่าสัญญาณนี้นะคืออะไรควรจะทำตัวยังไงหมายถึงว่าแบบว่าพอลงไปแล้วจัดการกับตัวเองแล้วว่ามันจัดการกับตัวเองหลายอย่างมากๆอ่ะทำได้ขนาดนี้แล้วก็คือแบบว่าเราเก่งมากๆแล้วถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ฝึกเพิ่มมากขึ้นเราว่ายังไงก็แบบว่าต้องพัฒนาเก่งขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเราชอบมากๆเลยอยากให้มีอะไรแบบนี้เยอะๆถ้าไม่ได้สอดแทรกลงในแบบว่าละครหนังอะไรแบบเนี้ยการที่อยู่ในรายการแล้วดึงศักยภาพของศิลปินดารานั้นๆอะไรเงี้ยออกมาร่วมด้วยบวกกับแบบฐานคนดูที่แบบมันเกื้อหนุนกันได้ทำให้แบบมันเกิดผลบวกที่ดียิ่งขึ้นกับประเทศเราเราว่าเป็นอะไรที่แบบอยากให้สนับสนุนกันเยอะๆอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเยอะๆทีมผลิตสื่อบ้านเราเชื่อว่าแบบมีคุณภาพในการที่จะผลักดันไปได้อีกไกลมากๆถ้ามีภาครัฐมาช่วยให้การสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตไม่ว่าจะเรื่องงบหรือเรื่องแบบข้อมูลการให้แบบขอความอนุเคราะห์ในสถานที่นั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันมีประโยชน์กับประเทศเราจริงๆแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเราก็หวังว่ามันจะมีอะไรแบบเนี้ยอีกเยอะๆมาช่วยซัพพอร์ตวงการบันเทิงไทยให้ประเทศเราแบบไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นให้คนเห็นประเทศเรามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอาหารหรือสถานที่ทั้งเดียวเรามีดีกันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วยซัพพอร์ตกันเยอะๆนะคะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ละกันไม่รู้ว่าจะใช้ไม่รู้ว่าสภาพคลิปจะใช้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็พยายามเต็มที่แล้วนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะแบบว่าโอเคกับคลิปนี้ไม่ว่าจะยังไงเดี๋ยววิวจะนำไปปรับปรุงในคลิปต่อไปละกันนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันใน EP ที่2นะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้วิวหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องวิวด้วยนะขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย